อ๋อมาครบแล้วก็ใครจะนำเสนอก็เชิญเลยครับสวัสดีครับผมนายอาทิตย์สุภาคารนะครับจะมานำเสนอปฏิบัติการที่4นะครับเฟรมเวิร์กบวก Docker นะครับเฟรมเวิร์กที่จะใช้ก็จะเป็นของ Django นะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอครับอาจารย์โอเคนะครับอาจารย์เห็นหน้าจอไหมครับอ๋อเห็นแล้วครับโอเคครับนี้จะมานำเสนอการใช้ Django กับ Docker นะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งต้องลงภาษา Python ก่อนนะครับแล้วก็เช็คดูว่า Python เวอร์ชันที่เท่าไหร่นะครับจะสตาร์ทโปรเจกต์ Django ต้องใช้คำสั่งอันนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับผมจะทำการพิมพ์ให้ดูเฉยๆนะครับจะใช้เป็นคำสั่ง django admin start project แล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์นะครับแล้วเมื่อจะรันโปรเจกต์นะครับผมให้ใช้คำสั่ง python ตัวนี้รันเซิร์ฟได้เลยนะครับผมจะรันให้ดูนะครับนี่นะครับคือตัวโปรเจกต์ที่เขาสร้างมาให้นะครับผมแต่หน้าตาแบบนี้นะครับต่อไปจะใช้คำสั่ง python minute.py start app eat my app นะครับเพื่อให้ได้ตัวโฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับเพื่อจะทำการเขียนโปรแกรมต่างๆในไฟล์ My App นะครับเราจะไม่ได้เขียนโปรแกรมอยู่ในไฟล์ GitLab ตัวนี้นะครับผมอันดับแรกต้องมาเพิ่มตัวนี้ก่อนนะครับผมฟอร์ม Django URL เราจะเพิ่ม include เข้าไปนะครับแล้วก็ให้ฝาก include ไปที่ myapp.url นะครับผมเมื่อใส่ตรง urls.py ของ Tastelab เสร็จแล้วเราก็จะมาที่ setting.py นะครับผม setting.py เราก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับใส่เป็น my app นะครับผมแล้วต่อไปเราก็มาตรงที่ view ตรง my app เลยนะครับเราก็จะ import ตัวนี้ลงไปนะครับผมแล้วก็เขียนฟังก์ชัน index นะครับให้ render require index.html นะครับผมแล้วลำดับต่อไปให้สร้างไฟล์ urls.py นะครับผมแล้วก็ใส่โค้ดตามนี้เลยนะครับผมแล้วต่อไปสร้างโฟลเดอร์เทมเพลตนะครับผมแล้วในโฟลเดอร์เทมเพลตให้สร้างไฟล์ index.html นะครับผมในไฟล์ตัวนี้ก็จะเขียนเป็นภาษา HTML นะครับให้ไตเติ้ลเป็นทดสอบการทำเว็บ Django นะครับแล้วให้ body เป็นมี h1 เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ให้แท็ก p เป็นตัวนี้ครับผมแล้วให้แท็ก image มา3แท็กนะครับแล้วต่อไปให้เป็นแท็ก a เมื่อกดตัวคำว่า
ดีเจงโก้เว็บเพจแล้วให้ลิงก์ไปที่หน้าเว็บดีเจงโก้ครับนี่นะครับเป็นการรันเว็บออกมาเมื่อกดตัวนี้ก็จะมาที่ตัวนี้เลยนะครับผมต่อไปก็จะเขียนเป็น Docker file นะครับผมตัว Docker file ก็จะตามนี้เลยนะครับฟอร์มให้เป็น Python นะครับให้ work directory app มานะครับแล้วให้ copy ตัวนี้นะครับไปไว้ใน app แล้วนะครับแล้วก็ให้ทำการ run pip install -r ตัวนี้นะครับผมแล้วให้ copy ครับให้ export ไปที่ port 8000 นะครับแล้วให้แล้วสั่งคำสั่ง run เลยครับก่อนที่จะบิวนะครับผมให้ใช้คำสั่งให้ใช้คำสั่งตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อให้สร้างไฟล์นี้ขึ้นมาก่อนบิวนะครับคำสั่งบิวก็จะเหมือนกับแล็บที่แล้วเลยนะครับใช้คำสั่งว่าDocker build -t แล้วตามด้วยชื่อโปรเจกต์ครับผมแล้วก็ตามด้วยจุดแล้วก็กด enter แล้วก็จะทำการ build image ให้นะครับ run ก็เหมือนกันเลยครับใช้คำสั่ง docker run -name ให้ name เป็น test นะครับแล้ว -t ตามด้วย port port นอกนี้จะให้เป็น port 8001นะครับ colon ด้วย portพอร์ตในเป็นพอร์ต 8,000 ที่เราเขียนไว้นะครับแล้วก็ขีดดีให้ดันให้รันในรูปแบบเดมอนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยชื่อ image แล้วก็กดรันได้เลยครับต่อไปคำสั่ง put ก็จะใช้คำสั่ง docker put ตามด้วย image แล้วก็โคลอน retest ได้เลยครับผมเสร็จแล้วครับอาจารย์ให้วุฒิธนากรนะครับทำการพูลของตัวนี้ลงมาบนเครื่องแล้วก็อาทิตย์บอกให้วุฒิธนากรเนี่ยทำตามไปเรื่อยๆแล้วก็ดูซิว่ามันทำได้ไหมพอพรีเซนต์เสร็จปุ๊บคนที่เหลือก็ถามทั้งสองคนเลยนะครับห้ามถามอาทิตย์นะให้ถามวุฒิธนากรแทนนะครับเริ่มเลยครับโอเคครับงั้นผมขออนุญาตหยุดแชร์นะครับครับผมก่อนอื่นเข้าเว็บที่เว็บ Docker Hub ก่อนนะครับสักตัวอาจารย์ครับผมส่งลิงก์ไปให้เขาในแชทใน Facebook ครับผมให้เขาเปิด Facebook เอาลิงก์ได้ไหมครับไม่ให้เขาเซิร์ชไปที่ Docker Hub เลยครับโอเคครับผม
เซิร์ชคำว่า ARTID ครับผมอย่าเพิ่งกด Enter นะครับผมครับ ARTID AON AAR G ครับผมกด G ครับ ARTID ครับผมเดี๋ยวเอาใหม่ครับ AR ARTIDARGID ใช่ครับผมแล้วก็ AON ครับลบตัว O หลัง D ออกก่อนนะ AON ครับผมแล้วก็ slash ครับ DJ AN EO ครับผมตัวนั้นแหละครับผม Jungle Heat Lab ใช่ครับผมแล้วเข้าไปตรงแท็กครับผมนี่ครับมันจะมีคำสั่ง docker poo แล้วก็ตามด้วยชื่อ image นะครับ copy มาได้เลยครับแล้วก็ต้องแล้วเข้าไปตรง command line ครับผม cmd ครับวางแล้วก็วางเลยใช่ครับผมกด enter แล้วก็รอมันพูแป๊บหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วครับคำสั่ง docker image ls ดูครับผมว่าตัว image ปูลงมาแล้วหรือยังครับผม ls image เขียนเต็มครับผมแล้วก็ ls ใช่ครับนี่นะครับก็จะมาเรียบร้อยแล้วครับ image อยู่ในเครื่องแล้วนะครับแล้วต่อไปใช้คำสั่ง run นะครับผมDocker run ขีด name ครับผมชื่อคอนเทนเนอร์แล้วแต่จะตั้งเลยครับตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับผมแล้วก็ขีด G ครับผมเว้นไหมครับเว้นครับขีด G ครับ G G G ครับ G G ตัว G ครับผมขีดพอดนะครับผมพอด P ใช่ครับตัว P ครับพอดนอกเราจะให้เป็นพอด 8,001 นะครับผมแล้วก็โคลอนครับพอดในเป็นพอด 8,000 ไม่ต้องเว้นครับผม 8,000 ครับผมแล้วก็วรรคครับผมตามด้วยขีด D ครับผมขีด D ใช่ไหมครับ D ครับ D ตัว D, D ครับผม okay. ครับผมแล้วก็วรรคครับตามด้วยชื่อ image ได้เลยครับครับชื่อ image ครับไม่ใช่ชื่อ image นะครับใช่ครับไม่ใช่ครับชื่อ image ตัวอยู่ข้างบนนะครับผมตั้งอะไรก็ได้ใช่ไหมครับไม่ครับ image ที่ครูลงมานะครับผม image เห็นตัวที่ใช้คำสั่ง docker image ls ไหมครับผมแล้วข้างล่างมันจะมีคำว่า repository นะใช่ไหมครับตรง repository นั่นแหละครับมันจะเป็นชื่อ image ที่เราครูลงมาครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ชื่อ image คือชื่อ artisan slashดีเจงโก้ขีดแล็บนี่ครับนี่ครับขีดแล็บโอเคครับแล้วก็กด enter เลยครับขีดแล็บด้วยครับครับแล้วก็กด enter ได้เลยครับผมแล้วต่อไปก็รอสักพักนะครับผมแล้วก็เข้าไปเปิดดูเลยนะครับใน local host port 8001ครับผมในเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปครับ
มันไม่มี S นะครับมันไม่มีสีเขียวๆครับผมครับนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์เพื่อนๆคนไหนมีอะไรจะสอบถามไหมครับอาจารย์ครับถามนี้ให้ถามวุฒิธนากรใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อนที่นั่งฟังให้ถามวุฒิธนากรครับถ้าวุฒิธนากรตอบไม่ได้อาทิตย์ค่อยเสริมได้ครับผมคำสั่งรันเซิร์ฟเวอร์คืออะไรคะคำถามนี้ไม่เอานะเพราะว่าวุฒิธนากรไม่ได้ใช้คำสั่งรันเซิร์ฟเวอร์เลยถามใหม่นะคำสั่ง docker image ls คืออะไรคะเอาไว้ดูอะไรครับเอาไว้ดู image ที่ลงครับตรงคำสั่งพูหลังโคลอนคือกำหนดอะไรครับเป็นกำหนดพอร์ตครับขอเสริมครับมันไม่ใช่กำหนดพอร์ตครับมันกำหนดแท็กครับผมหรือเวอร์ชันที่เราจะปูลงมาครับผมเพื่อนๆถามต่อได้เลยครับจะมีใครถามไหมครับถ้าไม่มีก็จะได้ให้พรีเซนต์คนต่อไปคนที่เหลือก็ติดลบ2แต้มนะไม่ถามผมให้เวลาอีก5นาทีนะครับถ้าไม่ถามถือว่า สละสิทธิ์เลยนะครับสำหรับคำสั่งขีดพีพอร์ต 8,000 นี้ได้แค่พอร์ต 8,000 ใช่ไหมคะหรือว่าได้พอร์ตอื่นด้วยมันเริ่มต้นมันเป็น 8,000 ครับ Docker run ต้องใช้อะไรตามท้ายจาก Docker run คะคำสั่งอะไรคะตามด้วยชื่อแล้วก็ตามด้วยพอร์ตแล้วก็ตามด้วยชื่แล้วก็ตามด้วยชื่อของ image ครับขีด p หลังเนมคืออะไรคะเป็นพอร์ตแล้วก็เป็นแท็กครับครบแล้วครับคนพรีเซนต์สรุปแล้วก็บอกเพื่อนๆครับแล้วก็ใครจะพรีเซนต์ต่อเชิญเลยนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม